ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2534ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีอายุแก่มาเท่าไหร่กำลังวังชาลดลงลดลงมากน้อยเพียงไรการทำประโยชน์ลดน้อยลงโดยลำดับเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับหมู่เพื่อนวงพระศาสนาในแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานเรายิ่งทำให้คิดให้วิตกกังวลมากถ้าจะพูดตามแบบของโลกว่าวิตกกังวลเพราะคำนี้เป็นคำสมมติที่ต้องใช้ได้ทั่วไป ในวงปฏิบัตินี่แหละถ้าตั้งใจปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านตลอดครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นที่ได้ดำเนินพาดำเนินมาในวงปัจจุบันนี้ ไม่ละไม่ปล่อยวางปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาท่านเหล่านี้แลจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจนถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามมาแล้วแต่องค์พระศาสดาจนกระทั่งปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาและตักตวงผลเต็มหัวใจท่านเรื่อยมาจนกระทั่งได้มาให้อุวาทแนะนำสั่งสอนพวกเราและพาดำเนินตามในแง่ต่างๆด้วยว่ามีไม่มีข้ออัดข้อธรรมปฏิปทาใดที่จะผิดพลาดจากมรรคจากผลเลย ถ้าผู้ปฏิบัติ ตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วการทรงมรรคทรงผลก็คือผู้นั่นแหละจะไม่เป็นผู้อื่นผู้ใดเพราะการปฏิบัตินี้เป็นภาคที่ก้าวเดินแล้วเพื่อสู่มรรคสู่ผล ถ้าเป็นงานก็ก้าวเดินแล้วเพื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยลำดับท่านจึงเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นคือเข็มทิศทางเดินการปฏิบัติตาม ในแง่ต่างๆตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไว้นั้นคือภาคดำเนินงานที่จะปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับ เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนั่นคือภาคปฏิบัติงานของเขามีภาคปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินตามและปฏิเวทธรรมได้จากความรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุนั้นแยกกันไม่ออกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าชาวพุทธเรามีความมุ่งมั่นหวังจะทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนาธรรมนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าให้ปลีกแวะจากธรรมทั้งสามประเภทนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนถึงความสุดยอดแห่งธรรมแห่งจิต นี่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดี ครูอาจารย์ก็ดีท่านดำเนินในธรรมทั้งสามประเภทนี้ไม่ให้ปลีกให้แวะจากกันเรื่อยมาท่านจึงเป็นผู้
ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มหัวใจแล้วมานำมาประกาศธรรมสอนโลกด้วยธรรมสามประเภทนี้เพื่อผู้ได้ดีได้ฟังแล้วจะได้ดำเนินตามธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็ จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นลำดับลำดามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตจะ ไม่สิ้นสุดยุติจากคำว่ามรรคว่าผลนี่เลย แต่ถ้าแยกแยะธรรมเหล่านี้ให้ห่างเหินจากกันประหนึ่งว่าเป็นคนสัตว์และศาสนาไปเสียอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางคือเราเรียนปริยัติเมื่อเข้าใจมาแล้วเราก็ไม่สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปริยัตินี้ก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ไม่สนใจที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านดำเนินมามรรคผลที่ปรากฏขึ้นจากวิปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุนั้นก็ไม่มีนะมีเรียกว่าแยกศาสนาไปโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นแหละให้เป็นแปลกๆต่างๆกันไปและไม่นำมาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ท่านพาดำเนินมา เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่สนใจในภาคปฏิบัติและสนใจในแง่ธรรมใดๆทั้งสิ้นธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลนั้นมีความจำเป็นอยู่กับภาคปฏิบัติจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าเฝ้าก็ตามพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าผู้มีธรรมทั้งสามประเภทนี้กลมกลืนกันด้วยภาคปฏิบัติด้วยดีแล้วอย่างไรก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาว่าการนั้นสมัยนี้ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเวลานี้สิ้นสูญพระพุทธเจ้าไปแล้วมรรคศาสนธรรมเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีจึง เป็นที่ตายใจได้ในพระโอวาทที่ว่าสวขาตธรรมได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมจึงไม่ขึ้นอยู่กับการทรงพระชนอยู่ของพระพุทธเจ้าและปรินิพพานไปแล้วในบรรดามรรคผลนิพพานทั้งหลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไม่มีสวขาตธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองแห่งความถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วผู้ดำเนินตามจะได้รับเป็นขั้นขั้นตอนตอนไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบใจและเป็นความสงบละเอียดเป็นชั้นชั้นขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้น แม้ปัญญาทุกขั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้มุดมอดไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ไม่พ้นคำที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติปฏิเวปฏิบัติปฏิบัติคือการบำเพ็ญคือจิตตภาวนาในทางค้นคว้าจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนี่หลักเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหนฟังว่าแดนสมมุติครอบไว้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหนือไปจากสมมุตินี่เลยเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาสอนโลกก็ทรงผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองหรืออย่างโชคโชนจนได้เห็นทั้งทุกข์ทั้งมหันตทุกข์เลยเห็นทั้งสุขทั้งบรมสุขเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกสิ่งใดที่เป็นโทษจึงรับสั่งหรือประทานว่าเป็นโทษสิ่งใดที่เป็นคุณมากน้อยก็
ประธานพระโอวาทหรือบอกไว้อย่างชัดเจนว่านั้นเป็นโทษเป็นคุณ เราผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้บกพร่องในการสัมผัสสัมพันธ์กับสมมุติทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขความเพลิดเพลินลื่นเลิงก็เพื่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะให้เกิดความสุขเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้ในภพชาตินี้ก็ไม่ได้บกพร่องบรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะจิตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ไม่พ้นที่จะนำผลเข้ามาเผาผลาญจิตใจของเราจนได้เหตุใดเราจึงไม่เข็ดไม่หลาบเหตุใดเรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเลิศเลออยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่ถูกหลอกถูกต้มตุ๋นจากกิเลสเสียอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่มองดูธรรมไม่คว้าเอาธรรมเข้ามาสอดมาสองบ้างเลยนี้มันเกินไปสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราสงสัยอะไรในโลกนี้เกิดกับตายมีเกลื่อนแผ่นดินเพียงแผ่นดินในโลกนี้ก็เกลื่อนแล้วบ้านใดเมืองใดไม่มีป่าช้าไม่มีมีป่าช้าประจำอยู่ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกร่างกายไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายในน้ำบนบกมีป่าช้าประจำตนอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นของวิเศษอะไรสัตว์เกิดที่ไหนป่าช้าปรากฏอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเป็นป่าช้าก็ได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นตายจึงเรียกว่าป่าช้าของสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงได้ผ่านมาซะพอแล้วจึงได้เสาะแสวงหาทางออกด้วยภาคปฏิบัติธรรมแม้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์ก็ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูการขวนขวายในทางเหตุก็ทรงละ ค้นคว้าโดยลำพังพระองค์แม้การรู้ขึ้นมาในธรรมทั้งหลายจนเป็นสัพพัญญูคือรู้ในธรรมทั้งหลายไม่มีอัดมีอั้นพระองค์ก็ ทรงขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองนะแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราและประกาศตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดไปเพราะสัตว์ทั้งหลายคุกเข้าอยู่กับความทุกข์ความทรมานเพราะชาติเป็นตัวสำคัญพาให้คือพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนจึงได้ประทานพระโอวาทแม้ธรรมที่ละเอียดสุขุมอันเป็นคุณและมหาคุณพระองค์ก็ทรงไว้แล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายจึงไม่น่าสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราเสียดายอะไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์เป็นเพียงเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองในบนปลายเบ็ดหรือที่ปลายเบ็ดเท่านั้นถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดเมื่องับเข้าไปในเหยื่อที่ล่ออยู่ปลายเบ็ดนั้นก็เท่ากับกลืนทุกข์เข้าไปในขณะเดียวกันนะนี่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายมันเป็นเหยื่อ เบ็ดทั้งนั้นเบ็ดคือของทุกข์เหยื่อคือกิเลสเป็นเครื่องล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมทิพหายอยู่ไม่หยุดหย่อนและไม่มีวันเข็ดหลาบตลอดไปเพราะฉะนั้นป่าช้าของสัตว์ไม่ว่าในน้ำบนบกในบรรดาโลกธาตุนี้ยิ่งเกลื่อนไปไม่มีคำว่าขาดว่าศูนย์ไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนคลายลงไปด้วยการตายของสัตว์เพราะการเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดตลอดเวลาคำว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความเกิดนั้นก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วมันมีที่สิ้นสุดยุติก้าวมาเดินมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเราเองซึ่งเป็นตัวมหาเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยมาก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ว่ายืดยาวมาเพียงไรแล้วในอนาคตการข้างหน้านั้นจะเกิดจะตายไปอีกยืดยาวเพียงไรเมื่อจะมาเทียบกันแล้วก็ที่เป็นมายืดยาวเพียงไรชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็มีความยืดยาวฉันนั้นเหมือนกันไม่มีเงื่อนใด
ที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันถ้ามันมีธรรมธรรมเข้าไปกำจัดตัดภพตัดชาติให้น้อยลงภายในใจของตนซึ่งเป็นมหาเหตุอันพาให้เกิดให้ตายนี้เสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมการระมัดระวังรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมโดยธรรมโดยวินัยจึงเป็นทางป้องกันหรือห่วงห้ามหรือตัดภพตัดชาติให้ลดน้อยลงไปด้วยความมีสติกำจัดอารมณ์ที่ จะเข้ามาพัวพันจิตใจให้กำเริบเสื่อมสานต่อภพต่อชาติให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่เสมอไม่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจของเรานั่นแลเรียกว่าการบำเพ็ญตนเรียกว่าจิตตภาวนา จิตใจจะสงบเย็นเข้ามาเวลานี้จิตมันก็เหมือนอยู่ในองค์ที่ปิดไปอย่างมิดชิดมองหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะถูกปิดไว้อย่างมิดชิดหรือเข้าห้องมืดปิดไปอย่างมิดชิดเคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดเริ่มแต่ความสงบของใจเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมาจะรู้สึกมีความแปลกประหลาดภายในใจขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วความสว่างภายในตัวแม้จะมีวัฏฏะวนครอบอยู่เช่นเดียวกับองค์ครอบตัวของเราอยู่ภายในก็ตามแต่เราก็เริ่มมีความสว่างสวัยอยู่ภายในองค์นั่นแหละคือภายในวัฏฏะจักรเริ่มเป็นความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราที่ได้ชำระมาโดยลำดับลำดานั่นจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่กระจัดกระจายทำลายองค์ที่ถูกที่เราถูกขังตรงนั้นให้แตกกระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงนอกจากการหมดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วยังทรงบรมสุขที่เป็นอิสระเสรีอย่างไม่มีอะไรมาคาดมาหมายได้เลยนั่นพระพุทธเจ้า ท่านทรงดำเนินและทำลายองค์คือวัฏจักรให้แตกกระจัดกระจายไปตลอดถึงสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านเหล่านี้แหละ ที่เป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้อัศจรรย์นอกโลกนอกสนธสงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงดังที่ว่านอกตุ่มนอกไหนอกวัฏจักรวัฏจิตไปเสียโดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกบรมสุข ตั้งชื่อเป็นสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งว่า บรมสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมสุขอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอันใดที่จะเข้าไปเทียบเคียงได้เลยนี่คือการปฏิบัติธรรม แล้วภพชาติที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรก็ได้ถูกทำลายลงที่จุดแห่งมืดมืดดำดำภายในหัวใจนั่นแหละความมืดดำอันนี้คือกิเลสมันครอบหัวใจใจนั้นรู้แต่ถูกสิ่งปิดบังที่มืดมิดปิดตานี้ครอบเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมองทะลุไปเห็นดีเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อทำลายอันนี้ลงภายในหัวใจแล้วก็แทงทะลุไปหมดทั้งอดีตที่เคยเป็นมาแล้วใครพาให้เป็นไปใครเป็นต้นเหตุพาให้เกิดจนถึงกับแบกกองทุกข์ไม่มีประมาณเช่นนี้ก็ประจักษ์ภายในหัวใจแล้วอนาคตที่จะต้องแบกพบแบกชาติความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรนั้นก็เลยถูกสังหารแล้วซึ่งตัวเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้เกิดนั่นภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว ปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออยู่ด้วยความพอแล้วทุกประการและตลอดอนันตกาลนี่แลคือผู้เป็นสุขนี่แลคือผู้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งการปกครองตนเองโดยอัดโดยทำกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอ นี่คือเรื่อง
ผลแห่งศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นี้คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปกำจัดหรือกล้าเดินตามแนวทางไม่ให้ผิดไม่ให้แยกแยะจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้าสู่จุดบรมสุขนี้โดยไม่อาจสงสัยถ้าไม่มีธรรมเครื่องกำจัดแล้วอย่างไรจิตดวงนี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแล้วหมุนไปอย่างนี้เช่นอย่างโลกที่เข้าใจกันโลกก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเข้าใจกันว่าตายแล้วสูญความตัวเองนั่นแหละเป็นนักเกิดนักตายจนไม่มีคำว่าแข่งขันกันได้ เรื่องภพเรื่องชาติมีมากมีน้อยเพียงไรใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรใครมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในสัตว์แต่ละรายละลายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมากไม่สามารถที่จะนำมาแข่งขันถ้าเป็นสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไม่มีใครต้องการแล้วใครก็เต็มกำลังแบกหามเต็มกำลังด้วยกันแล้วจะไปกว้านหามาจากที่ไหนอีกเนี่ยนี่คำว่าเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความทุกข์ความทรมานก็เคยเป็นมามากแสนมากแล้วด้วยกันทุกๆรายไปยังไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งกันว่าใครมีพบมีชาติมากน้อยเพียงไรมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรแข่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องกองทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนในวัฏจักรนี้มันไม่ได้ศูนย์คำว่าศูนย์ก็คือเรื่องของกิเลสเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินเพื่อความเกิดตายเกิดตายนั่นแหละไม่ใช่เพื่อความตายแล้วศูนย์กิเลสมันปิดไปว่าอย่างนั้นแต่เราผู้ที่โง่แสนโง่นี่ก็เชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมเป็นไหนๆธรรมผู้ที่พระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ตรัสรู้แล้วไม่มีกิเลสภายในพระทัยเลยมาสั่งสอนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมีอำนาจมากปิดบังเอาไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงคือเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าไม่จะทำเข้าไปแก้ไขถอดถอนเชื่อมันเสียไม่ให้เกิดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นสำคัญถ้าทำลายธรรมชาตินี้ได้แล้วเปิดโล่งหมดเลยที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเป็นยังไงมันประจักษ์ในหัวใจนั่นนี่แหละธรรมเท่านั้นที่จะมาเปิดเผยโลกมืด8ทิศ8ด้านคือเกิดคือตายแล้วสูญนี้ให้กระจายตัวออกไปเห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงว่าตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีเชื้อฝังใจอยู่ตราบใดนี่คือความฝังอย่างลึกของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นเรียกว่ารู้ตามความจริงพวกเราทั้งหลายนี่รู้ตามความจอมปลอมคือกิเลสเป็นตัวธรรมชาติจอมปลอมหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมันถ้ามันมีธรรมเข้าไปปลดเปลื้องช่วยเหลือแล้วยังไงก็ต้องจมไปอย่างนี้ไม่มีประมาณอีกเท่าเดียวกันนี่คือเรื่องความเชื่อของใจที่เป็นไปเพราะอำนาจกิเลสมันกล่อมว่าตายแล้วศูนย์แม้ชาวพุทธเราก็จะมีจำนวนมากขนาดไหนไม่ประมาณเหมือนกันผู้ที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นมีน้อยมากกับผู้ที่เชื่ออย่างประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติของตนว่าตายแล้วต้องเกิดนี้มีน้อยมากเข้าไปอีกคือท่านผู้บำเพ็ญท่านปฏิบัติให้รู้เหตุรู้ผลแห่งความเป็นมาของใจความเป็นไปของภพของชาติประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยนอกจากนั้นก็มีแต่กลิ้งเกลือกไปมาอยู่นั้นเหมือนซุงทั้งทอดแล้วแต่มีหัวใจอยู่ภายในหากไม่ทราบว่าจะหาทางออกโดยวิธีการใดจึงเป็นเหมือนกับซุงกลิ้งไปไหนก็กลิ้งไปกิเลสมันใสไปไหนก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสเพราะเราไม่มีสติปัญญาเครื่องทดสอบไม่มีกำลังบังคับที่จะต้านทานกิเลสทั้งหลายได้ถ้าพอรู้บ้างต้องมีอุบายวิธีการต่อสู้กันไม่มากก็น้อยนี่ไม่มีนั่นน่ะสำคัญธรรมท่านจึงสอนลงที่ตรงนี้จุดมหาเหตุคือใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ใจดวงฝังยาพิษ
ชื้อแห่งความเกิดได้อย่างสนิทติดกับใจเป็นอันเดียวกันเมื่อยังแยกไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่ผู้ที่จะแก้ภพแก้ชาติอันนี้ให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจก็คือนักภาวนาพระตาเดินตามภาคปฏิบัติที่ท่านทรงสอนไว้ดังพระสาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ประทานพระโอวาทให้แล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมนั่นคือการสังหารภพชาติของตนนั่นแหละแล้วประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอขึ้นภายในจิตใจในขณะเดียวกันนะท่านนี้ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทำลายภพชาติของตัวเองมาโดยลำดับจากภาคปฏิบัติแต่เราอยากจะทำลายความทุกข์ที่มันรุ่มมันลุ่มอยู่ภายในจิตใจแม้จะไม่ได้สิ้นสุดวิมุตติก็ตามผู้มีธรรมย่อมมีความสงบเย็นภายในจิตใจเช่นเดียวกับผู้มีโรคและมีหมอมียารักษานั่นแหละคนเป็นโรคไม่มียาเลยแต่แล้วก็ชอบแต่ของแสลงคนนั้นตายได้ง่ายไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับรองได้เลยนอกจากรอวันตายอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคนไข้คนใดมีความเชื่อหมอทำตามที่หมอแนะหมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอแนะระวังสิ่งที่แสลงให้ปฏิบัติดำเนินตามหมอคนนั้นมีทางที่จะหายได้โรคมีมากมีน้อยมีวันหายได้นะใจของผู้มีอัตมีธรรมเข้าเครือบแฝงมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อธรรมย่อมมีทางที่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีเหมือนหนึ่งว่าหายจากโรคอันนี้คือโรคของกิเลสอยู่ภายในจิตใจจะค่อยหมดไปโดยลำดับลำดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติกรุณาได้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้จืดจางว่างเปล่าแล้ววิ่งทะเลทลายไปตามกิเลสไม่รู้วันรู้คืนรู้ปีรู้เดือนจนไม่รู้เพศของตัวเองว่าเป็นเพศของพระไปเสียอย่างนั้นเรียกว่าเลวที่สุดให้จำไว้อย่างลึกภายในจิตใจถ้าเป็นผู้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อมรรคต่อผลตามที่พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนมาแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงไปโดยลำดับตั้งแต่ความสงบสุขภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งสมาธินี้ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับเราทั้งหลายที่เคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากพอไปเจอความสงบร่มเย็นเท่านั้นเพียงเท่านั้นก็ตื่นเต้นมีความรื่นเริงบันเทิงจะดีใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นดีไม่ดีติดอยู่ในนั้นก็ได้เพราะเป็นความสุขที่พึงหวังในขั้นหยาบๆของพวกเราแต่เป็นทางก้าวเดินหรือเป็นที่พักผ่อนของท่านผู้จะบำเพ็ญธรรมที่เหนือกว่านี้ไปอีกเพื่อก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้ของสมาธิกับความรู้ของปัญญาสรุปแล้วเรียกว่าความรู้ของในธรรมกับความรู้ในโลกนั้นมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตยังไม่ปรากฏตัวเป็นความสงบร่มเย็นอันเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนมาเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมามากมาน้อยความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจตลอดมาไม่ปรากฏว่าความทุกข์และกิเลสตัวใดได้หลุดลอยไปจากการศึกษาเราเรียนมีแต่จำได้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าทำความจำความจำกับความจริงเป็นต่างกันอยู่มากทำความจำคือจำมาจากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจำได้นี่เป็นธรรมความจำไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้แม้ตัวเดียวแต่ทำความจริงนั้นนำไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจจิตใจนั้นเมื่อปรากฏมากน้อยกิเลสก็เริ่มถอยลงไปเป็นลำดับลำดานี่ทำความจริงเมื่อความจริงนี้เข้าถึงใจเข้าเรื่อยความรู้อันนี้จะแปรสภาพจากความรู้ทั้งหลายที่เคยเป็นมาตามโลกตามสังสารที่เขารู้ๆเห็นกันไปโดยลำดับลำดาเพียงความรู้สมาธินี้ก็แปลกแล้วยิ่งเป็นความรู้ของทางด้านปัญญานี้โดยแล้วยิ่งเป็นความละเอียดสุขุมมากทีเดียวไม่อาจที่จะนำมาแจงให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ทราบทั่วถึงกันอย่างละเอียดละออได้ตามความเป็นที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลย
ยิ่งเป็นความรู้ที่เด่นอยู่ด้วยความหลุดพ้นเป็นจิตตวิมุตติจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงได้เลยในโลกอันนี้สมมุติกว้างแคบขนาดไหนเรียกว่าแดนสมมุติไม่มีแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเข้าไปเทียบในความรู้แห่งจิตตวิมุตตินั้นได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมต่างกันอย่างนี้ความรู้เวลาท่านทรงขันธ์อยู่ความรู้ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครๆความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครแต่พูดไม่ได้ว่าไม่เหมือนเพราะอะไรนอกจากจะพูดออกมาอย่างหยาบๆเท่านั้นแต่ตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ในองค์ของท่านท่านเองไม่สงสัยแต่จะนำออกสู่โลกนั้นเป็นสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างหรือไม่ควรเลยเป็นธรรมบางประเภทนี่แหละเรื่องความเป็นของธรรมความรู้ของธรรมภายในผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทราบความรู้อันนี้ว่าแตกต่างกันกับโลกอย่างไรบ้างให้ดำเนินปฏิบัติธรรมหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านไปเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดลัทธิใดศาสดาองค์ไหนทำไมท่านถึงสอนโลกได้ถึง3แดนโลกธาตุแต่นู้นนรกอเวจีก็ทรงทราบทรงเห็นมาตลอดตั้งถึงพรหมโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเกี่ยวข้องทั้งนั้นในบรรดาสัตว์รายใดที่จะมาเกี่ยวกับพยานของพระองค์ที่จะพอรื้อพอถอนพอแนะนำสั่งสอนได้พระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาโดยไม่มีประมาณขอบเขตเลยนั่นแหละความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านไปเรียนจากที่ไหนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ความจริงที่กระเทือนอยู่ภายในหัวใจท่านแล้วทำไมจะไม่กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่รู้ต้องรู้ได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาสั่งสอนโลกได้มากน้อยเพียงไรตามฐานะของโลกที่จะรับได้เท่านั้นเองท่านไม่ได้นำมาหมดอย่างท่านสอนมนุษย์เราท่านก็สอนแบบหนึ่งสอนเทวบุตรเทวดาท่านก็สอนแบบหนึ่งเทวดามีหลายขั้นหลายภูมิสอนเป็นขั้นเป็นภูมิตามอัตตามธรรมตามอัตยสายรูปนิสัยของสัตว์จนกระทั่งถึงพรหมโลกสอนแยกสอนแยะไปโดยลำดับลำดาภาษาใจหรือธรรมที่ท่านนำไปสอนท่านเหล่านั้นไม่มีในมนุษย์เราแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงมีความรู้อันนี้ท่านไปหามาจากไหนท่านทำไมถึงสั่งสอนโลกได้เป็นลำดับลำดากว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดแค่ไหนทรงสั่งสอนทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมดนี่ความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นที่กระจายทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่นั่นสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แหละท่านว่าธรรมความจริงธรรมความจริงนี้ไม่มีประมาณขอให้รู้ความจริงเถิดจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่เหมือนเราเรียนมาจดจำมามากน้อยก็ได้ตามสูตรตามคัมภีร์ตามวิหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเท่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปแต่หลักวิชาธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้กระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงเหนือโลกตลอดเวลาเหนืออยู่เช่นนั้นโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกอยู่ตลอดละเอียดกว่าโลกตลอดละเอียดซึ้งจนกระทั่งโลกเอื้อมไม่ถึงท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดศึกษาเราเรียนก็ได้มาเพียงตำรับตำราเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบลานี้เท่านั้นแต่ถ้าศึกษากับตัวเองด้วยภาคปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมแล้วจะกระจัดกระจายแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจดวงเดียวนี่แหละนั่นแหละท่านบัดทำความจริงเพราะฉะนั้นทำความจำกับคำความจริงจึงต่างกันไม่เลยเหมือนกันเลยทำความจริงนั้นพอเจอเขาแล้วหายสงสัยหายสงสัยกิเลสค่อยหลุดค่อยลอยไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งม้วนเสื่อไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นจริงหรือความจริงแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่เหมือนกับความจำของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะเราจำได้อันนี้จำได้เท่าไหร่ก็จำได้เพราะเป็นแบบแปลนแผนผังเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนแบบแปลนเฉย
เราไม่สร้างจะสร้างเราจะเขียนดูว่าทำมันเต็มห้องก็ได้แต่มันมีตั้งแต่กระดาษนั่นสิเต็มห้องไม่ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นในกระดาษนั่นเลยเราอยากจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างแล้วก็อ้าวเอาแปลนนี้ไปขยายออกไปตามแปลนนี้แปลนสอนว่ายังไงกำหนดว่ายังไงเดินตามแปลนนี้แล้วบ้านเรือนก็จะเป็นไปตามนั้นนั่นเป็นผลขึ้นมาแล้วนี่แหละภาคปฏิบัติท่านที่ว่าวิตกวิจารก็เพราะผู้ที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักศาสนธรรมจริงๆโดยที่องค์ท่านเองก็เป็นผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้แล้วอย่างนี้ก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับลำดานี่สถานที่บำเพ็ญก็นับวันลำบากไปโดยลำดับลำดาเอาผู้ที่บำเพ็ญก็จิตใจหนักไปทางโลกทางสารหนักไปทางกิเลสตัณหามากยิ่งกว่าหนักในธรรมเสียแล้วพากิเลสลากไปถลอกปอกเปิดทั้งพระทั้งเนรประชาชนชาวพุทธของเราไม่มีประมาณผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งแล้วต่างคนต่างถูกลากถูกเข็นจากกิเลสไปสู่ความล่มจมแล้วมันก็อดคิดไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันลุกลามมาทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเราก็ทราบไม่ใช่หรือโลกนอกโลกในเมืองนอกเมืองในน่ะพิจารณาสิมันไหลมาทุกทิศทุกทางเพราะกิเลสเป็นผู้ผิดได้ทั้งนั้นกิเลสไม่มีขอบเขตในหัวใจสัตว์ทำได้สิ่งใดที่เป็นอำนาจของกิเลสแล้วมันทำได้ฉลาดแหลมคมก็ฉลาดอยู่ในวงของกิเลสเมื่อทำลงมาแล้วผู้ที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วทำไมจะไม่ชอบกันเมื่อชอบกันแล้วก็พัวพันกันก็ไหม้เผาไหม้กันไปแหลกไปได้เพราะความฉลาดของตนที่เข้าใจว่าฉลาดนั่นแหละมันเผาตัวเองไม่ได้เหมือนความรู้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเผากิเลสเรื่อยๆนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมของชาวพุทธเราจึงจะไม่มีเหลือมันค่อยหมดไปอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาคำว่าโลกเจริญโลกเจริญโลกกิเลสมันเจริญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่มีกิเลสจะเรียกว่าโลกได้ยังไงกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจนั่นแหละเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสอยู่กับท่ามกลางของกิเลสครอบงำอยู่ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนไม่มีใครผิดแปลกกันใครค้นคว้าหาวิชาความรู้แขนงไหนมาก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสตายค้นคว้าขั้นได้มาแล้วก็มาเผาเราเผาคนนั่นแหละเราบัดดิบว่าดีว่ารู้ว่าฉลาดความจริงมันฉลาดเพื่อเผาเจ้าของได้มาจากทางไหนก็มาเผาเข้าเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันถ้ามีธรรมเขาแทรกเขาแซงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคมีหมอมียาตามรักษาหรือรักษากับหมอกับยานั่นแหละมันก็มีทางหายได้นี่ก็เหมือนกันธรรมมีอยู่แต่ความสนใจในธรรมมีน้อยนี่แหละที่ทำที่ว่าเกิดความกังวลผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่จะทำลายตัวเองทำลายตัวเองสิ่งที่มีตกมากๆทุกวันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็คือโทรทัศน์เทวทัศน์วิทยุวิดีโอสำหรับพระปฏิบัติของเรานี้เรียกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยตัดขาดสะบั้นไปเลยถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้ตัดให้ขาดสะบั้นเป็นคนละโลกไปเลยแต่เวลานี้มันก็กลมกลืนเข้ามากับหัวใจของผู้ปฏิบัติเราของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามีความรักใคร่ใฝ่ใจกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไปเสียโดยไม่สนใจกับวัตถุธรรมเลยนี่สิสำคัญถ้าลงอันนี้ได้เข้าสู่วัดใดก็ตามวัดนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ซากเท่านั้นเองซากคืออะไรกุฏิซากคือพระคือเนนรูปพระรูปเนนที่ผ้าเหลืองครอบหัวไว้เท่านั้นแล้วกุฏิก็ว่ากุฏิพระเนนก็กุฏิเทวทัตผู้ทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นกุฏิของใครจึงเลือกว่าเหลือตั้งแต่ซากเรื่องอัดเรื่องทำนั้นไม่มีทางจะหวังเลยนี่ตัวทำลายอันหนึ่งมันเกิดมาจากอะไรพิจารณาสิมันจึงทำให้โลกทั้งหลายได้เพลินถ้าทำแล้วไม่ได้เพลินเพื่อสั่งสมกิเลสถ้าเป็นเรื่องของโลกของกิเลสแล้วต้องเพลินเพื่อสั่งสมกิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำดับแล้วเผาตัวของผู้พอใจของผู้สอดแสวงหามาของผู้ชมหรือของผู้สัมผัสสัมพันธ์นั่นแหละให้ทิพย์หายไปปวงประจันนี่ค่าสิทธิของศาสนามันเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่ให้วิตกวิจารยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจแต่พวกเรานี่มัน
ละค่ายใกล้คิดติดพันเข้าไปโดยลำดับดาจนไม่มองดูอัดดูทำเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้หรือกับหลักศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ไม่น่ามิตกบ้างหรือพวกเราผู้ปฏิบัติเอาใครจากโจมเข้าให้สอดแสวงหามาแบบโลกเขาแบบกิเลสทั้งหลายนั่นเองจะไม่มีอะไรผิดแปลกเรื่องผ้าเหลืองมีอยู่ทั่วไปในด้านตลาดยิ่งมากถ้าผ้าเหลืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้กิเลสได้จริงถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติของเราคืออัดคือทำระมัดระวังสังวรตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสได้ป้องกันกิเลสได้หากว่าเราก็ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นและสอดแสวงหาสิ่งนั้นมาเท้าเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่มีอะไรเหลือเลยนะในซากของพระในวัดในวาท่าเนรของเรานี่ที่น่าวิตกมากอันนี้เองแล้วสิ่งที่ได้รับกว่านี้มันก็จะตามมาเรื่อยๆเราก็ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมดูเฮาเทื่อมอย่างนี้เองแต่ตำรับตำรามีในคัมภีร์โบราณมีในตู้ในหีบมีไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนมีแต่คัมภีร์แต่มันไม่สนใจคัมภีร์สิมันสนใจแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะเผาไหม้หัวใจตลอดเวลาแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนเรื่องที่นี่ศาสนาก็ไม่มีความหมายก็เขาไม่สนใจนี่จะเอาอะไรมามีความหมายคนมันหมดความหมายแล้วพระเลนหมดความหมายไปแล้วจะเอาอะไรมาให้มีความหมายเช่นเดียวกับคนมันตายแล้วยาจะมีความหมายอะไรหมอจะมีความหมายอะไรก็เพราะคนนั้นมันหมดความหมายแล้วคนตายแล้วนั้นหมดความหมายแล้วจะเอาอะไรไปให้มีความหมายนั่นนี่ก็เหมือนการศาสนาจะมีความหมายมากมายทั้งไรก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนตายแล้วนี่ที่น่าคิดอยู่มากทีเดียวแล้วค่อยหมดไปหมดไปวงศาสนาก็ดีคับแคบลงมาคับแคบลงมามองเห็นกันจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่พูดซะแล้วมันมีแต่โลกเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆกิเลสล้วนๆจูงไปจูงปากจูงตาหูจมูกลิ้นกายจูงหัวใจทุกด้านทุกด้านไปเข้าในตะแลงแกงคือเป็นที่ฆ่าเป็นที่สังหารไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากฉันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดิทำไมจะให้แต่ครูบาอาจารย์มีความห่วงใยวิตกวิจารเจ้าของไม่มีวิตกวิจารเจ้าของบ้างเหรอผู้จะล่มจมผู้ที่ได้รับความชิบหายเพราะความทุกข์ความทรมานจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้ที่สมัครรักชอบในสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้ในหัวใจของเราถ้ายังไม่แสดงออกทางกายวาจาที่แสดงออกแล้วก็มากต่อมากแล้วมันเผาทั้งเป็นมากต่อมากแล้วเป็นยังไงได้คิดกันแล้วยังนักปฏิบัติเรานี่แหละที่น่าวิตกวิจารมากคำว่าธรรมยังไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏพระธรรมไม่ปรากฏพระสงฆ์ไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มบ้านเต็มเมืองนี่หมดนั่นแหละศาสนาเสื่อมศาสนาหมดอย่างนี้นั่นใช่หมดในคัมภีร์ไบรานมันหมดอยู่ที่หัวใจของคนของผู้ปฏิบัติชาวพุทธเรานี่แหละถ้าไม่คิดก็ให้ขอให้คิดเสียนักปฏิบัติของเราต่อไปมันจะสายเกินไปแล้วนะสายเกินแก้ไม่ได้ตายแล้วไม่มีอะไรแก้กันแหละหมดทางนี่ถ้าลงตายจากมรรคจากผลตายจากอัตตธรรมในความรู้สึกในความประพฤติแล้วมันก็ต้องจมเข้าไปหากิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟจนได้นั่นแหละนี่แหละที่คำว่าวิตกวิจารวิตกวิจารอย่างนี้เองแล้วหมดไปพระเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ผู้ที่จะควรกราบควรไหว้ให้เป็นที่ลงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายมันมีไม่ได้เพราะกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปถลุงจะหมดหมดแล้วเป็นยังไงเราเองจะมาเป็นความภูมิใจของเราเองเสียเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เขาจะมากราบไหว้บูชาเราได้รับความอบอุ่นเย็นใจสบายไปกลับบ้านกลับเรือนนั่นเลยตัวเราเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขหาความที่ไว้วางใจของตนไม่ได้เพราะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ด้วยอำนาจแห่งความรู้ของเทวทัตความการประพฤติตัวแบบเทวทัตมันก็เผาตลอดเวลาแล้วหาเกาะหาหลอนที่ไหนแม่น้ำสมุทรมันยังมีเกาะแล้วหัวใจเรามีเกาะที่ไหนหัวใจในวงชาวพุทธเราทั้งประชาชนทั้งพระเนรและพระปฏิบัติไม่มีเกาะมีดอนเป็นที่เกาะที่ยึดในความถูกต้องดีงามเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อย่างนี้เราจะอาศัยอะไรพิจารณาสินักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเต็มภูมิของศาสดาจึงนำธรรมมาสอนโลกและได้ตรัสรู้ก่อนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณาพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้พิจารณาทางนั้นเต็มหัวใจของท่านแล้วเราเป็นนักปฏิบัติไม่พิจารณาจะเอาอะไรไปแข่งกิเลสล่ะมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอามีแต่เอาความไม่พิจารณาความสุขเอาเผากินไปแข่งศาสนาธรรมแข่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีอย่างหรือพวกเราซึ่งกำลังจะเป็นเทวทัตหรือเป็นเทวทัตอยู่ในหัวใจของดูตลอดเวลานี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมีหลายขั้นหลายภูมิการกล่าวเทวทัตอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านพระเทวทัตนะ
เอาหลักเกณฑ์ของท่านมาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราต่างหากไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามพระเทวทัตนำเรื่องดีก็เป็นครูชั่วก็เป็นครูแล้วนำเอามาเป็นครูสอนซึ่งกันและกันให้เป็นคติพระเทวทัตท่านก็เป็นเวลานี้เวลาต่อไปท่านก็จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นเล่นเมื่อไหร่เลิศไหมพระประเจกพุทธเจ้าเวลานี้ท่านก็เสวยกรรมอยู่ตามความผิดของท่านเพราะคำว่ากรรมวิบากกรรมไม่ลำเอียงใครทำถูกทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในเวลาที่หลงก็ต้องหลงทั้งท่านทั้งเรานั่นแหละสำหรับพระเทวทัตท่านมีขอบมีเขตท่านยังจะผ่านพ้นไปได้จากกรรมอันหนาแน่นนี้แล้วจะได้เป็นพระเทวได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติสาระท่านจะแน่นอนในเวลานั้นแต่พวกเรานี่แน่นอนหรือไม่แน่นอนดูที่หัวใจของเจ้าของสร้างอะไรไว้เป็นความแน่นอนในหัวใจบ้างไหมหรือมีแต่ความเหลวๆแหลกๆแหวกแนวตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านผู้มาศึกษาก็มามากสองมากผมก็สอนมาเป็นเวลานานตั้ง40กว่าปีแล้วสำหรับสอนพระนะแล้วจนเต็มภูมินี่เทศนี่ก็หลงหน้าหลงหลังยังเทศมานี่แหละพอพูดไปหลงไปแล้วลืมไปแล้วแล้วตั้งใหม่อยู่ในนี้แหละมันรู้อยู่ในตัวนี่มันลืมไปจะทำไงอย่างเพราะนั้นจริงไม่ค่อยจะเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนและใครๆก็ตามนี่งดไปแล้วเวลานี้มีประสงค์สารหมู่เพื่อนผู้บวชใหม่ก็มียังไม่ได้ให้นิสัยแล้วผู้อยู่เก่าผู้มาศึกษาใหม่ก็สับสนปนเปกันอย่างนี้ด้วยความหิวความกระหายอยากได้ยินได้ฟังในธาตุขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้วันนี้จึงได้ถูไถมาประชุมเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นำไปยึดไปปฏิบัติศาสดาองค์เอกอยู่งั้นตลอดเวลาให้พึงจำไว้อย่างฝังใจทำอันเอกก็คือเอกตลอดเวลาพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอกตลอดเวลาไม่มีคำว่าใกล้หรือว่าไกลว่าอดีตอนาคตเป็นอากาลิโกทรงอยู่ตามความเป็นจริงของตนตลอดผู้ใดอยากได้ของดีของดีก็ให้พยายามกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ภายในหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับก็จะประสบพบเห็นซึ่งความสุขความข้ามเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละเพียงเท่านี้มันรู้สึกเหนื่อยแล้วเห็นไปที่ไปเหนื่อยเป็นไงล่ะฉันหาฟังเทศวันนี้เนื้อมันหลงหน้าหลงหลังนะเทศไปผมก็หลงไปมันมีอยู่นะตอนหลงมีอยู่เรื่องเป็นไงล่ะตัวขานับเลยเออว่ะนั่นจริงไม่อาจจะประเทศในงานต่างๆหรือในที่ต่างๆหลังที่เคยเทศคือเทศถ้ามีการระวังมันจะหลงจะลืมมันจะตกไปอย่างนี้มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันไม่พุ่งนะแล้วเทศแต่ก่อนเทศนี้มันพุ่งคือมันไม่ได้เป็นกังวลกับความจำมันนี่ที่แบบมันจะหลุดจะลอยไปไหนนะพุ่งเดี๋ยวนี้โอ้ทั้งไปทั้งย้อนหลังทั้งระวังมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยยังไงล่ะถ้าใหม่เทศวันนี้เขาได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าหลายเดือนแล้วไม่ได้เทศเลยไปกรุงเทพเขาไปนิมนต์ในประเทศที่ไหนไม่เอาแล้วเลิกหมดแล้วกรุงเทพฟังนี่ก็ภูเก็ตที่แปดบังบางคนก็ไม่อยากให้มาก็เห็นใจเหมือนกันเขาคือหัวใจมันมากกว่ามากเลยจำเป็นก็ต้องมาจำเป็นก็ต้องไปทางที่พักอย่างนั้นก็พูดเรื่องความสงัดสู้ว่ายามไม่ได้คุณก็อยู่กลางทุ่งกับกลางหมู่บ้านกลางแถวนั้นมันก็จะได้ยินกันได้มีงานอยู่ด้วยก็งานหลังเขายามทำเพลงก็ขึ้นพร้อมกันมันงานเพลินงานเพลินงานบุญไม่ใช่งานบุญงานเพลินเป็นเงื่อนไขของมึงใครออกแบบนั้นคืองานเหมือนกันผ่านงานเหมือนกันมีงานเล็กน้อยหรือเอางานเป็นเหตุเพื่อจะได้เพลินมันก็ไม่น่าจะชอบเพลินจริงมึงใครเพลินเกินเมื่อเพลินกลัวแล้วมันก็ขึ้นด้วยอย่างนั้นอ่ะในครั้งนี้ว่ามีอยู่รอบด้านแต่ที่วัดเรานี้ไม่มีบ้านเขานู่นอยู่ไกลนานๆก็มีเพียงมีก็เล็กน้อยไม่ถึงกับ
แต่ว่าควรรถก็ไม่มีรถก็ไปนู่นว่าคุ้งนาตรงนั้นก็เสียงดังตรงนั้นนะควรพอมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเหยียบนะหมู่เพื่อนเลยคงมากคงผลด้วยภาคปฏิบัติซึ่งเป็นของซึ่งเป็นคำที่สุดร้ายเหมือนกันนะถ้ามีกระบาดก็ให้ฝันให้เปลี่ยนกันนะขายใกล้ขายไกลมือให้ฝันให้เปลี่ยนกันขายใครไปขายไหนกับไปจะขายนั้นให้ไปจะขายนั้นมันไม่ถูกฝันก็เปลี่ยนกันไปขายใกล้ขายไกลขายหนุ่มไกลกันไปห่างกันต้องเพิ่มสิบนาทีมาพร้อมกันนั่นเหมือนกระบาดก็มีระบาดเป็นรักตามหลักธรรมหลักวินัยก็มีอยู่แล้วสนใจกับใครดูจากหัวใจเจ้าของมีระบาดรู้หัวใจเจ้าของทั้งฝันทั้งโลกมีระบาดเป็นรักไปด้วยความสวยงามสงบเงียบให้เร็วเกินไปนี่ดูดนไม่น่าดูน้ำก็วิ่งเวียนมาสักสี่ห้าวันหลังนี่ไปสักสี่ห้าวันยืนยันลุกขึ้นตะหกล้มจนได้ก็มาฉันยาเนี่ยยาภูมิประสิทธิ์นี่สามสี่วันติดกันไม่ค่อยเบาหน่อยเดินไปโซซโซเซคือมันยืนยันไม่ใช่ไม่มีกำลังนะแต่มันยืนยันถ้าวันไหนยืนยันไม่มีอะไรเดินแบบคึกคักธรรมดาก็เป็นนิสัยรวดเร็วคล่องตัวอยู่แล้วนิสัยผมเปลี่ยนมาผมเป็นมาตั้งแต่นั่งเดินตามนิสัยอันนี้เดินทุกสักสุดเลยมันมีเงื่อนเดียวหนึ่งต้องระวังเมื่อกี้ยีบเกาะต้นเสาก่อนมันอยู่ใกล้ฝาก่อนเห็นฝาก่อนกำหนดอยู่ภายในนะมันนั่งหกล้มจริงมีกระบาดสำคัญเขาจะห้ามได้ไงหัวใจคนหัวใจเขาหัวใจเราเหมือนกันเนี่ยที่ผมทนคือท่าจะล้มสักคนนะเดินไปแค่นี้อันนี้เต็มแล้วถ่ายมันเที่ยวก็เหมือนกันกับที่นี่รถจอดยาวกว่ากิโลก็มีมันสามารถขึ้นนะผมเป็นกิโลกว่าเนี่ยเขาให้จอดด้านเดียวนี่ถ้านั้นเขาจะไปมาผ่านไปสวนกันได้แบบลำบากถ้าเป็นรถใหญ่ในสวนไม่ได้นะต้องแอบที่ตรงที่ก่อนนะรถใหญ่ไม่ได้คนมาตอนเช้ามาใส่บาตรเขากลับไปทำงานถ้าเป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันเสาร์ก็ไปกลับไปบ้านก็มีเพราะมันมากต่อมากมันไม่มีที่จอดรถมากขนาดนั้นลุ่มโถเราก็อุตส่าห์รับบาดเลยเงียบๆยืนจนล้มข้างหลังก็มีสง่าข้างหลังก็มีมันเงียบๆนะเนื้อจอดตรงนี้น่ากลัวจอดเดินยืนสบายไม่ได้นะเออว่าคนมากๆนั่นอ่ะมันจะไปไม่ได้จริงๆเราดูในเราเนี่ยรู้อยู่ในเราเขาก็อยากใส่เราก็ทนเราสุดท้ายเราก็จะพังเราจะมานี่แม่จะรถออกไม่ได้วันดันอยู่ข้างหน้าล้อมหมดเลยมีน้ำซ้ำยังมาเปิดประตูโหลดเข้ามาหาอีกแหละเราจะไปเลยมันขนาดนั้นนี่พี่หลานนี่รถหาที่จอดไม่ได้มันจะมานี่วันกับวันเสาร์หรือวันเลยไม่กฎจราจรหมดเสียงเลยเพราะไม่มีที่จอดมันก็เลยตกลงจอดกลางถนนเลยถนนในวัดน่ะจอดแน่นไปหมดมันต้องรถที่อยู่นอกนั้นกลับไปแล้วพวกนี้ถึงจะออกได้ถ้าไม่ทำงั้นมันก็ไม่มีที่จอดใครมาจอดเรื่อยชุดข้ากันแน่นหมดเลยหาที่ออกไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะมานู่นจอดไปหนึ่งเต็มไปหมดเลยนะเพราะทางมันเป็นซอกเป็นกรอกมันจอดตามนั้นเต็มไปหมดเหมือนมีงานใหญ่ๆแล้วแหละแต่ละวันเหมือนมีงาน
คนแถวนั้นเขาก็แปลกใจแล้วคนนานี่มันไม่น้อยกรุงเทพหรือมากคนทุกชั้นด้วยนะมานั้นทุกชั้นมาเพื่อใหญ่โตๆมาทั้งนั้นเต็มไปหมดฉันแล้วก็ได้เทศอย่างอยู่นี่แหละ เปี้ยงเปี้ยงเหมือนกันแหละเทศก็ดีไม่เทศไล่ก็ไม่กลับนี่หูถ้ามีกี่หูจ่อก็มาปากเดียวนี่หมดเหมือนกับหิวกระหายเขาจะได้ยินได้ฟังเทศทุกวันไม่มีเย็นเลยจนกระทั่งวันจะมานี่ก็ได้เทศได้ก่อนแล้วค่อยมาก็จะออกได้ก็สิบโมงพอดีเลยพอสิบโมงก็รถก็เคลื่อนเพราะยังไม่สว่างดีมาถึงแล้วพวกที่มาจากไกลมาถึงพวกสมุทรสาครสมุทรสงครามมาพระขันธถงมาถึงก่อนหลังจากพระสว่างบ้างไม่สว่างบ้างมาถึงแล้วถึงแล้วหกโมงกว่านิดหน่อยนี่เต็มหมดแล้วมากสงสารในวันนี้ว่าเขาว่าเราอบอุ่นที่ไหนก็จะไปคนเราเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสบายเย็นพี่เด็กมันหมอบเนี่ยอยู่กับท่านอบอุ่นเขาก็เมื่อเห็นครูบาอาจารย์ไปเขาก็อบอุ่นเหมือนกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากแล้วนะเอานี่ออกแล้วเลิกกันร่วมเหนื่อยนะยังเหนื่อยไม่หายวันนี้